วัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผมเดินทางมาที่นครย่างกุ้งประเทศสหภาพเมียนมาครับซึ่งในการเดินทางมาในครั้งนี้ก็ขอนำภาพบรรยากาศณสถานที่แห่งนี้ซึ่งมีนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยระดับปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้โดยการนำของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ครับซึ่งในการนี้ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์เวชบรรณกรคุณก็ถือว่าเป็นอาจารย์ที่ดูแลในโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ท่านก็ถือโอกาสมาพบปะกับท่านผู้ชมตอนนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับบรรยากาศเป็นไงครับอาจารย์ตอนนี้ครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของนิสิตที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบ7เดือนครับโดยความรู้สึกของคณาจารย์ผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลหลักสูตรก็รู้สึกอนุโมทนาบุญกับนิสิตด้วยยิ่งได้ฟังท่านพัฒนตะดร.อูชติละที่ได้ประเมินนิสิตของเราว่านิสิตของเราแต่ละรุ่นที่มาปฏิบัติที่นี่มีสภาวะที่ค่อนข้างจะดีมากเลยอย่างน้อยๆในจำนวน70กว่ารูปเนี่ยท่านบอกว่ามีถึง 4-5 รูปที่มีสภาวะการปฏิบัติที่อยู่ในระดับดีท่านยังให้ข้อแนะนำว่าถ้าหลักสูตรนี้สามารถเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษได้ท่านคิดว่าวิปัสสนาจารย์ในเมืองไทยสามารถเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานได้ทั่วโลกแน่นอนจะมีคำถามอยู่หนึ่งครับอาจารย์ว่าทำไมต้องมาพม่าเนี่ยเหตุผลหลักที่เจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้คัดเลือกสำนักวิปัสสนากรรมฐานโดยเฉพาะสำนักวิปัสสนามหาศีศาสนยักต้าเนี่ยเหตุผลเดียวครับอาจารย์คือเป็นสำนักที่สอนตรงตามพระไตรปิฎกและสามารถตรวจสอบอรรถกถาฎีกาได้ด้วยโดยเฉพาะหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาหลักสูตรปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตเนี่ยได้ใช้หนังสือตำราของพระโสภณมหาเถระหรือพระมหาศีสยาดอแห่งสำนักวิปัสสนามหาศีแห่งนี้เนี่ยเป็นตำราต้นแบบทั้งวิปัสสนาในทั้งสติปัฏฐานพระสูตรได้หลายพระสูตรเป็นบทเขียนบทงานวิทยานิบทนิพนธ์ของท่านนั้นสามารถใช้เป็นตำราได้เพราะว่าเมื่อเจ้าพระคุณสมเด็จท่านไปอ่านแล้วเนี่ยตรวจสอบกับพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาเนี่ยสอดคล้องกันนะครับเป็นคำตอบง่ายๆเพราะบางทีถามว่าประเทศไทยไม่มีพระวิปัสสนาจารย์เก่งๆแล้วหรือทำไมต้องมาประเทศพม่าอันนี้เป็นคำถามที่หลายท่านถามเพราะนั้นเป็นคำตอบที่ง่ายๆก็คือตอนนี้เราเปิดประชาคมอาเซียนแล้วพุทธศาสนาก็เปิดเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็คงจะได้นำภาพบรรยากาศนี้ไปให้นายอาจารย์ครับครับไม่เฉพาะแต่ที่พม่านะครับแต่ละรุ่นที่ผ่านมาเจ้าพระคุณสมเด็จเนี่ยท่านต้องการให้นิสิตได้เพิ่มพูนทักษะประสบการณ์การปฏิบัติอย่างปฏิบัติที่ประเทศไทยเราที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมธัมโมลีเจ้าพระคุณสมเด็จท่านมีบัญชาให้ปฏิบัติ4เดือนอีก1เดือนนั้นไปออกทุดงกรรมฐานทุดงควัตที่วัดนาหลวงจังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้น2เดือนสุดท้ายเนี่ยท่านต้องการให้นิสิตได้ทักษะเพิ่มพูนประสบการณ์การถามตอบสอบอารมณ์ที่เราเรียกว่าวิชาครูจึงจำเป็นจะต้องส่งมาที่นี่เพราะว่ามีผลงานตำราและที่สำคัญมหาศีเนี่ยมีสำนักวิปัสสนากรรมฐานทั่วโลกนี่500กว่าสำนักนะครับจึงเป็นที่ยอมรับของผู้ใฝ่หาทางหลุดพ้นนะครับครับเอาละครับก็คงจะได้นำภาพบรรยากาศในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมตลอดทั้งรายการครับณสถานที่นี้เป็นสถานที่ฉันของพระคุณเจ้าที่มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่เฉพาะพระคุณเจ้าก็ยังมีอุบาสกอุบาสิกาที่มาปฏิบัติด้วยหลายชาติหลายชาตินานาชาติวันนั้นเปิดประชาคมอาเซียนด้านพุทธศาสนาก็ขอนำภาพนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมนะครับแล้วก็ไปสู่บรรยากาศของพิธีปิดหลักสูตรวิปัสสนาภาวนาภาพปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ครับวันนี้ได้เดินทางมาร่วมปิดโครงการการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับนิสิตสาขาวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิตณสำนักมหาศีศาสนยักต้าได้เห็นความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมเจริญวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตรุ่นที่9ที่จบ
สิ้นไปแล้วมีความปรับรื้มและเกิดปีติในจิตใจที่ได้ทราบผลสำเร็จในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของนิสิตรุ่นนี้ว่าเป็นไปอย่างเรียบร้อยดีงามนิสิตเป็นจำนวนมากรูปได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติเกิดวสีภาพมีความชำนาญในการปฏิบัติและความรู้เรื่องสภาวะธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติโดยมีพระวิปัสสนาจารย์ที่คอยควบคุมสอบถามสภาวะธรรมจนจบสิ้นโครงการนับว่านิสิตที่ได้มาปฏิบัติธรรมณที่นี้ถือว่าเป็นศาสนทายาทของพระพุทธศาสนาทั้งด้านปริยัติคือวิชาการหรือเรียกว่าทฤษฎีภาคทฤษฎีและมีความรู้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในด้านการปฏิบัติหน้าที่ของพระทุกรูปที่บวชเข้ามาในพระธรรมวินัยมิใช่ว่าจะเรียนรู้เรื่องของปริยัติโดยส่วนเดียวแต่หน้าที่สำคัญก็คือการปฏิบัติเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่เรียกในทางภาษาพระว่าคันธธุระและวิปัสสนาธุระธุระทั้งสองนี้เป็นหน้าที่ของพระภิกษุในพุทธศาสนาโดยตรงเพราะฉะนั้นจึงขอฝากพระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทยของเราควรที่จะรับภาระธุระทั้งสองประการนี้ให้สมบูรณ์ที่สุดโดยเฉพาะเรื่องวิปัสสนาธุระเพราะเป็นเป้าหมายที่จะดำเนินไปสู่ผลสุดท้ายของคำสอนทางพุทธศาสนาคือมรรคผลนิพพานจะเกิดมีขึ้นก็ด้วยการปฏิบัติเท่านั้นการเรียนการสอนการคิดค้นในทำนองวิเคราะห์วิจัยเป็นเพียงแค่ขั้นสุตตมยปัญญาและจินตามยปัญญายังไม่สามารถนำพาให้ไปบรรลุถึงผลสุดท้ายของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แต่ด้วยการปฏิบัติคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงจะนำพาเราไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของคำสอนในทางพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นประธานเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งได้ริเริ่มโครงการเปิดสาขาวิปัสสนาภาวนามหาบัณฑิตหรือระดับปริญญาโทนี้จึงมุ่งหวังความเจริญด้านการปฏิบัติของพระนิสิตนักศึกษาซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นที่9ขณะนี้รุ่นที่10ก็กำลังเรียนภาควิชาและรุ่นที่11ก็กำลังเปิดรับอยู่การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกำลังเป็นที่สนใจของชาวพุทธในประเทศไทยเราและในขณะเดียวกันแม้ในต่างประเทศพระสงฆ์ที่ไปเป็นพระธรรมทูตเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างต่างประเทศนั้นชาวต่างประเทศก็สนใจ
เรื่องการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในส่วนตัวได้ไปสร้างวัดในต่างประเทศในสหรัฐอเมริกาที่เมืองเวคคอตรัฐเวอร์จิเนียแล้วก็ได้เปิดสอนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานก็ปรากฏว่ามีทั้งคนไทยเราและชาวต่างประเทศให้ความสนใจและอีกวัดหนึ่งที่ประเทศนอร์เวย์เมืองคริสเตียนซันก็มีคนไทยและชาวต่างประเทศสนใจมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันมากเพราะฉะนั้นนิสิตที่จบจากมหาวิทยาลัยวิทยาเขตปริสาพุทธโคตรสาขาวิปัสสนาภาวนานี้จึงเป็นกำลังสำคัญในการสอนทำนำปฏิบัติในเรื่องของวิปัสสนาภาวนาหรือวิปัสสนาโทระเพราะนั้นวันนี้จึงเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งที่นำผลแห่งความสำเร็จตามแนวคิดตามอุดมคติและอุดมการณ์ที่ได้ตั้งไว้ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่9นั่นเรามีพระทั้งฝ่ายคฤหัสถ์ที่เป็นนิสิตจบ9รุ่นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของพระศาสนาคาดหวังว่านิสิตทั้งหลายก็จะไปทำหน้าที่เป็นพุทธสาวกเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเพื่อนำพุทธศาสนิกชนหรือมิใช่พุทธศาสนิกชนให้ได้พบดื่มรสของอริยสัจธรรมอย่างแท้จริงในโอกาสต่อไป ท่านผู้ชมครับนั่นคือภาพบรรยากาศภายในหอประชุมของสำนักมหาศรีศาสนายกต้าในนครย่างกุ้งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ได้มาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานครบตามระยะเวลาแล้วนะครับเรายังจะมีกิจกรรมอีกอื่นมากมายนะครับโดยเฉพาะความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของประเด็นการศึกษาตรงนี้นะครับเราเปิดให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนอย่างนี้นะครับและความคิดเห็นนี้จะทำให้เกิดขึ้นอย่างไรบ้างโดยเฉพาะประธานบริหารของสำนักมหาศรีศาสนายกต้าแห่งนี้การบริหารสถานที่แห่งนี้มีความแตกต่างออกไปครับเราไปฟังนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างWe are really very glad to take care of the Thai monk for meditation retreat here because as you know we believe in the Buddha Sasana and Mahasi Venerable Mahasi Siyado's way of doing the meditation.So these meditations achieve everybody to get a very peaceful mind and so for enlightenment of the what we call the vipassanas, sasanas and so we are really glad to support this kind of jobSo for the all of the monks and all of the yogis who are really interested in this way of meditation follow the our Buddha's way of getting Nibbana.
ในโอกาสที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางประธานการเผยแผ่พุทธศาสนาแห่งชาติได้เป็นประธานในพิธีปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานณสำนักมหาสีในวันนี้ซึ่งผู้ที่ปฏิบัตินั้นเป็นนิสิตระดับปริญญาโทหรือที่เรียกว่านิสิตหลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิปัสสนาภาวนาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งได้ปฏิบัติที่สำนักมหาสีนี้เป็นเวลา2เดือนแต่ติดต่อกันจากการได้สอบถามได้มาสังเกตได้มาเยี่ยมการปฏิบัติของท่าน2ครั้งด้วยกันแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งที่3ได้มาสอบถามได้สนทนาสภาวะต่างๆก็นับว่าเป็นความสำเร็จเป็นพัฒนาการที่น่าพอใจเพราะทุกรูปก็จะมีสภาวะที่ปรากฏจากการปฏิบัตินั่นก็คือเมื่อมีสภาวะปรากฏแสดงว่าท่านมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาตามหลักของการปฏิบัติที่ใช้หลักอินทรีย์5ใช้พละ5เป็นตัวเดินสำหรับการปฏิบัติการปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐาน4ที่มีหลักคำสอนอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้นับเป็นคำสอนหลักทางพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้พุทธศาสนาต่างจากศาสนาอื่นๆก็คือการมีคำสอนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานตามหลักมหาสติปัฏฐานซึ่งจะนำไปสู่การบรรลุธรรมชั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันต์การปฏิบัติในคราวนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงมีการจัดทำหลักสูตรต่างๆต่อเนื่องไปด้วยนั่นก็คือหลักสูตรนี้เราก็จะทำให้เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษเปิดการศึกษาระดับปริญญาโทระดับปริญญาเอกที่สามารถรับนิสิตชาวต่างประเทศที่มาเรียนด้วยภาษาอังกฤษได้รับนิสิตคนไทยที่ต้องการเป็นพระธรรมทูตไปสอนกรรมฐานในต่างประเทศได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าหากท่านผู้ใดสนใจก็ขอนิมนต์ขอเจริญพรได้ติดต่อที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ที่กองวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยหรือที่วิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรหรือที่สำนักงานประสานงานที่วัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครก็จะสามารถได้ข้อมูลสามารถปฏิบัติสามารถสมัครเรียนดังนี้เป็นต้นกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้หรือบางท่านยังไม่แน่ใจหรืออยากจะปฏิบัติร่วมเรียนอีกแบบหนึ่งในหลักสูตรวิทยาลัยพระธรรมทูตซึ่งเป็นหลักสูตรปฏิบัติกรรมฐานต่อเนื่อง1ปีก็สามารถที่จะสมัครและปฏิบัติได้เช่นกัน